ขอต้อนรับเข้าสู่รายการ SME สร้างอาชีพทีวีการ SME สร้างอาชีพทีวีนะครับรายการทีวีสำหรับนักธุรกิจรุ่นใหม่ที่ต้องการต่อยอดเพื่อความยั่งยืนพบกับผมครับชัยนิรันดร์พยอมแย้มวันนี้จะนำพาทุกท่านไปคุยกับนักธุรกิจสาวแสนสวยภายใต้แบรนด์สินค้าเอมิสกินแคร์นะครับเดี๋ยวเราพักเบรกกันก่อนครับแล้วเดี๋ยวหลังเบรกนี้เราจะไปพูดคุยกับคุณป๊อปครับเขาเป็นนักธุรกิจสาวแสนสวยที่บอกได้เลยว่าเป็นนักธุรกิจที่อายุยังน้อยแต่ประสบความสำเร็จแล้วครับเดี๋ยวชีวิตเขาจะเป็นยังไงธุรกิจจะเป็นอย่างไรพบกันช่วงหน้าครับท่านผู้ชมครับสนับสนุนโดยนิตยสาร SME สร้างอาชีพช่วยให้คุณมีธุรกิจส่วนตัวได้ง่ายขึ้นท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่กับคุณป๊อปนะครับเจ้าของผลิตภัณฑ์เอมิสกินแคร์นะครับเดี๋ยวเราไปรู้จักตัวตนของคุณป๊อปกันครับว่าคุณป๊อปมีตัวตนอย่างไรถึงมาทำธุรกิจในแบรนด์เอมิสกินแคร์ครับสวัสดีครับคุณป๊อปครับสวัสดีค่ะครับช่วยเล่าประวัติตัวตนที่แท้จริงหน่อยครับว่าเริ่มต้นทำธุรกิจมาอย่างไรครับค่ะป๊อปชอบขายของตั้งแต่อายุ 13-14 แล้วนะคะก็ขายของในไฮไฟมาก่อนขายพวกเครื่องสำอางอะไรอย่างเงี้ยค่ะตั้งแต่ม.2 ม.3 แล้วพอตอนนี้ขึ้นม.4 ม.5 ก็เริ่มไปหาของมาขายตามตลาดนัดเช่นขายของที่ไปเอาของที่สำเพ็งมาขายที่ตลาดนัดแล้วก็ไปหาซื้อเสื้อผ้าที่แพตตินัมนะคะแล้วก็มาขายตามตลาดนัดตอนอายุ17ปีได้เปิดร้านเสื้อผ้าเป็นของตัวเองแบบมีหน้าร้านแต่ตอนนั้นก็ยังเรียนหนังสือไปด้วยแล้วก็ยังเปิดร้านด้วยทีนี้ก็เลยมันทำให้จัดเวลาไม่ถูกก็เลยปิดร้านไปแล้วต้องมาเรียนหนังสือพอเริ่มอายุ 18-19 ปีก็เริ่มทำแบรนด์พอทำแบรนด์ใช่ไหมคะก็จะขายคนรอบข้างก่อนคนในครอบครัวคนละแวกแถวบ้านมาเริ่มขยายตลาดออนไลน์ตอนอายุ19ปีเริ่มใน Instagram ก่อนคือโพสต์หาลูกค้าหาตัวแทนแล้วก็เพิ่งจะมาขยายกลุ่มลูกค้าตอนนี้มีลูกค้ามากกว่า 98% นะคะที่อยู่ในทั่วประเทศขยายกลุ่มลูกค้าใน Facebook แล้วก็เริ่มทำการตลาดใน Facebook ค่ะครับแล้วอะไรคือแรงบันดาลใจที่เราทำผลิตภัณฑ์แบรนด์เอมิตัวนี้ครับค่ะก็คือป๊อปชอบความสวยความงามมาตั้งนานแล้วก็คือว่าป๊อปคิดว่าสินค้าที่คู่กับผู้หญิงเนี่ยค่ะยังไงก็อยู่ได้อย่างป๊อปเป็นผู้หญิงเองป๊อปก็ต้องใช้พวกครีมพวกอะไรอย่างนี้ตลอดเวลาแล้วธุรกิจเนี่ยป๊อปคิดว่าถ้ายังมีผู้หญิงอยู่ธุรกิจนี้ก็ยังไม่ตายครับใช่ป๊อปก็เลยว่าธุรกิจเนี้ยมันโอเคแล้วก็ทำรายได้ได้ดีทำรายได้ได้ต่อเนื่องแล้วคำว่าเอมินี่มาจากอะไรคะชื่อผลิตภัณฑ์เอมิแปลว่าสวยงามในภาษาญี่ปุ่นค่ะคแล้วป๊อปคิดว่าคำว่าเอมิเนี่ยที่ป๊อปเลือกคือ1สามารถจำชื่อได้ง่ายเป็นคำที่ติดหูค่ะแล้วก็คนเรียกง่ายครับก็เลยเกิดผลิตภัณฑ์แบรนด์เอมิสกินใช่ค่ะครับแล้วคุณภาพของสินค้าเอมินะครับจะอยู่ในระดับไหนตอนนี้สินค้าเอมิทุกตัวนะคะผลิตในโรงงานชั้นนำระดับประเทศเลยก็ว่าได้นะคะทุกตัวนะคะป๊อปเป็นคนคัดสารสกัดเองเลือกสารสกัดเองว่าอยากให้ใส่ตัวนี้ลงไปอยากให้ใส่ตัวนั้นลงไปแล้วสารสกัดเกือบทุกตัวในสินค้าเรานะคะเป็นสารสกัดนำเข้าส่วนมากจะนำเข้าจากประเทศเกาหลีอย่างเช่นที่ใส่หลักๆในสินค้าเลยนะคะคืออัลฟาอัลบูตินอัลฟาอัลบูตินเนี่ยค่ะก็จะใส่เกือบทุกตัวสินค้าแล้วก็นำเข้าจากประเทศเกาหลีค่ะครับแล้วคุณสมบัติของอัลฟาตัวนี้นี่มีคุณสมบัติอย่างไรอัลฟาอัลบูตินนะคะจะช่วยเรื่องหน้าขาวเป็นหลักๆเลยแล้วก็จะช่วยเรื่องสิวค่ะก็สินค้าเรานะคะก็จะเน้น
ไปตามประเภทตามลักษณะผิวคนนะคะให้เราเลือกใช้ได้อย่างเรามีปัญหาสิวเราก็จะใช้ไนท์แต่ถ้าเราหน้าหมองคล้ำเราใช้เซรั่มคือให้เราให้ลูกค้าเลือกแก้ปัญหาได้ตรงจุดค่ะครับแล้วจุดเด่นของสินค้าแต่ละตัวนะครับจุดเด่นของสินค้าแต่ละตัวในแบรนด์เอมิเนี่ยมันเป็นจุดเด่นอย่างไรฮะที่เป็นคุณสมบัติหลักเป็นจุดขายเลยฮะของเรานะคะจะช่วยแก้ปัญหาสิวเลยหลักๆแก้ปัญหาสิวเลยลูกค้า 95% พึงพอใจและกลับมารีวิวให้เราเป็นรีวิวตอนนี้มีรีวิวมากกว่า 10,000 รีวิวจากผู้ใช้จริงแล้วค่ะใช่จะเน้นรักษาสิวรักษาสเตียรอยสิวสเตียรอยหน้าติดสารหรือหน้าแพ้ครับค่ะแล้วผลิตภัณฑ์ตัวไหนครับที่เป็นที่นิยมสูงสุดของแบรนด์เอมิตอนนี้เป็นเซตนี้ค่ะ3ตัวครับไนท์เดย์แล้วก็เซรั่มคือจะขายออกเป็นเซตเลยตอนนี้มันเป็นขนาด15กรัมแล้วตอนแรกที่ป๊อปทำเมื่อปีก่อนคือขนาด10กรัมแล้วทีนี้ลูกค้าเรียกร้องมาว่าคือใช้ประมาณเดือนหนึ่งมันหมดแล้วอยากได้ขนาดใหญ่กว่านี้ก็เลยเปลี่ยนเป็นขนาด15กรัมแล้วก็เพิ่มแพ็กเกจให้ดูหรูหราขึ้นเพื่อขยายการตลาดของคนเขาเรียกว่าวัยกลางคนมากขึ้นใช่ค่ะก็เหมาะสำหรับวัยรุ่นใช่ในช่วงอายุวัยทำงานแล้วก็วัยรุ่นใช่ค่ะครับแล้วจุดเด่นในเรื่องของราคาครับราคาของเราเหรอคะราคาของเราสินค้าเทียบเท่าเคาน์เตอร์แบรนด์เลยนะคะ คุณภาพแต่ราคาถูกมากจับต้องได้แล้วก็อย่างราคาส่งของตัวแทนเราเนี่ยก็ถูกตัวแทนได้กำไรเยอะครับเพราะการบริหารจัดการภายใต้แบรนด์เอมินะฮะคุณป๊อปมีนโยบายในการบริหารจัดการอย่างไรการบริหารจัดการล่ะคะป๊อปก็จะส่งสินค้าไปเป็นทอดๆเช่นป๊อปส่งให้รายใหญ่รายใหญ่นี่ก็คือดีลเลอร์ของจังหวัดจะกระจายต่อไปทอดๆเช่นตัวแทนรายใหญ่ส่งไปให้รายย่อยรายเล็กเหมือนเขาจะมีรายได้เป็นทอดๆอะค่ะแล้วเราก็มีการควบคุมราคาสินค้าราคาปีกราคาส่งให้ส่งเท่ากันส่งเท่าบริษัทกำหนดเพื่อไม่ให้รายใหญ่นะคะเป็นปลาใหญ่กินปลาเล็กตัวเล็กรายใหญ่ก็ยังอยู่ได้ใช่ค่ะเราเคล็ดลับแห่งความสำเร็จของธุรกิจ by Amy Skincare นี่มีเคล็ดลับอย่างไรครับของป๊อปเหรอคะครับคิดเร็วทำเร็วค่ะครับเพราะว่าป๊อปคิดว่าถ้าป๊อปคิดแล้วป๊อปทำเลยทำก่อนสำเร็จก่อนทำก่อนรวยก่อนค่ะครับอันนี้คือแนวความคิดเลยใช่ค่ะคิดเร็วทำเร็วอนาคตมองเป้าหมายหรือวางเป้าหมายของ Amy Skincare ไว้ระดับไหนค่ะก็เป้าหมายธุรกิจตอนนี้ป๊อปได้อัปเกรดแพ็กเกจขึ้นมาแล้วให้ดูน่าใช้ก็คือจะเพิ่มเป้าหมายคือไปในวัยกลางคนด้วยและตอนนี้ก็กำลังจะเพิ่มการตลาดของในประเทศไทยและในต่างประเทศคือตอนนี้จะไปประเทศพม่าเวียดนามแล้วก็อินโดก่อนใช่ค่ะแล้วก็จะเพิ่มไปเรื่อยๆก็ว่าจะเปิดช็อปสินค้าตอนนี้มีสาขาหนึ่งอยู่ที่สุพรรณแล้วแล้วก็มีที่กรุงเทพค่ะตอนนี้ก็ว่าถ้าตัวแทนมีดีลเลอร์จังหวัดแล้วก็คือถ้าตัวแทนจะเปิดช็อปสินค้าก็จะขยายช็อปไปเรื่อยๆครับอนาคตนี่คิดว่าจะทั่วประเทศในเร็ววันนี้ค่ะเพราะว่าตอนนี้มีตัวแทนรายใหญ่ที่สต็อกเยอะทั่วประเทศแล้วทุกจังหวัดเป็นดีลเลอร์ทุกจังหวัดแต่ว่าก็คือยังไม่ได้คุยกันว่าจะลงทุนเปิดช็อปไหมอะไรประมาณนี้ค่ะครับงั้นผมจะรอดูนะครับว่าจะมีต้องมีช็อปเอมิสกินแคร์ทั่วประเทศเร็วๆได้ค่ะครับช่วงท้ายครับอยากจะให้คุณป๊อปพูดถึงผู้ประกอบการ SME ครับว่าอยากจะให้กำลังใจหรือว่ามีแรงบันดาลใจอย่างไรครับค่ะป๊อปอยากให้ทุกคนนะคะคิดแล้วทำเลยค่ะถ้าทำก่อนสำเร็จก่อนทำก่อนรวยก่อนค่ะครับครับขอบคุณคุณป๊อปมากนะครับที่วันนี้มาให้ความรู้นะครับแล้วก็ได้แนวคิดในเรื่องของแรงบันดาลใจนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับและเดี๋ยวเราพบกันใหม่กับธุรกิจดีๆในอาทิตย์หน้าครับพบกันอาทิตย์หน้าครับกับลาทุกท่านไปก่อนครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยนิตยสาร SME สร้างอาชีพช่วยให้คุณมีธุรกิจส่วนตัวได้ง่ายขึ้น